เดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมจะนำเสนอ9ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับเกม Project Playtime กันนะครับโยสครับผมเม้งนะครับผมนะวันที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่นะครับผมเมื่อสักครู่นี้ทางม็อบเกมเพิ่งได้ปล่อยเทรลเลอร์เกมใหม่อย่างเกม Project Playtime ไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งเกิดใครติดตามข่าวก็จะรู้ว่าเฮ้ยไอตัว Project Playtime เนี่ยมันจะเป็นเกมฟรีที่แยกออกมาจากในซีรีส์ของ Poppy Playtime อีกทีนึงแต่เขาบอกว่ามันมีโครงเรื่องข้างในอ่ะที่มันประสานติดต่อกันไว้นี่ผมไม่รู้นะต้องไปรอเล่นอีกทีนึงถึงจะรู้ว่ามันมีข้อมูลอะไรแบบเชื่อมกับตัวเกมหลักบ้างนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวเกม Project Playtime เนี่ยมันก็มีตัวเฮลเลอร์ปล่อยออกมา1ตัวบวกกับตัววิดีโอเกมเพย์ปล่อยออกมานะผมซึ่งผมดูทั้ง2ตัวแล้วเมื่อกี้นี้มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมจนแบบหยุดไม่ได้ที่จะต้องมาทำข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมข้อมูลเกี่ยวกับเกม Project Playtime จะมีอะไรบ้างก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับ1เกม Project Playtime เป็นเกมสยองขวัญแบบ Survival Horror มีผู้เล่นหลายคนโดยที่ระบบเกมจะเปิดให้เล่นฟรีมีผู้เล่นทั้งหมด6คนทำภารกิจอะไรบางอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่เดินเตร่อยู่ในโรงงานของเล่นโดยที่ผู้เล่นทั้ง7คนนั้นก็จะควบคุมตัวเองและก็สัตว์ประหลาดโดยมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการค้นหาและการฆ่าทุกคน2ตัวผู้เล่นอย่างเรานั้นจะเป็นพนักงานในฐานะ Resource Extraction Specialist ของบริษัท Playtime Corpซึ่งตัวเรานั้นก็มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานกันเป็นหน่วยโดยทำการรับผิดชอบในการแยกชิ้นส่วนของเล่นขนาดยักษ์ออกจากพื้นที่ที่ปิดของโรงงานโดยที่ชิ้นส่วนต่างๆของเล่นนั้นก็จะถูกล็อกเอาไว้เบื้องหลังปริศนาลึกลับและได้รับการปกป้องจากสัตว์ประหลาดยักษ์ที่ยึดครองสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่มหัศจรรย์ตัวคุณนั้นจะต้องดึงชิ้นส่วนออกมาหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ประหลาดและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือห้ามเสียชีวิตนั่นเองโดยที่จากภาพตัวอย่างในเกมก็จะเห็นนะครับผมว่าตัวเกมเพลย์ของเราเนี่ยจะมีมุมมองของเครื่องอะไรบางอย่างติดตั้งอยู่ในแมปด้วยนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องนี่แหละที่ใช้ในการคัดแยกของเล่นนั่นเองนะครับก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าเกมเพลย์จะเป็นลักษณะไหนนั่นเองนะครับผม 3. ระบบการเล่นจะเป็นการต่อสู้ชีวิตรอดแบบ6ต่อ1ผู้เล่น6คนจะสวมบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตหรือพนักงานของบริษัท Playtime Corp ซึ่งพวกเขานั้นก็ต้องร่วมกันแก้ไขปริศนาแยกชิ้นส่วนและก็สร้างของเล่นขนาดใหญ่ร่วมกันและในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้ส่วนผู้เล่นอีกคนหนึ่งนั้นก็จะสวมบทบาทเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ที่มีตัวละครหลายบทบาทให้เลือกโดยที่ทุกตัวนั้นก็จะมีทักษะเฉพาะที่ใช้ในการจับและก็สังหารเหยื่อของพวกมัน 4. The Grab Pack ผู้รอดชีวิตหรือผู้เล่นนั้นจะใช้เครื่องมือทรงพลังที่เรียกว่า Grab Padลักษณะคล้ายกับกระเป๋าสวมที่หลังแล้วก็มีมือสองข้างยื่นออกมาและด้วยแขนทั้งสองข้างของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นั้นมันก็สามารถยืดยาวออกมาได้ทำให้ตัวคุณนั้นสามารถทำได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการถือของหนักหยิบของจากระยะไกลไขปริศนาหรือแม้แต่จับประตูเพื่อปิดประตูใส่หน้าสัตว์ประหลาดก็ตามแถมตัวเกมเขายังบอกอีกว่าเจ้า Grab Pad เนี่ยมันยังมีความสามารถอีกมากมายแอบซ่อนอยู่นั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดใครเล่นเกม Poppy Playtime ก็คงจะคุ้นเจ้าอุปกรณ์นี้ดีนะครับผมเพราะว่าผู้เล่นอย่างเราเนี่ยแบกมันมาตลอดทั้งเกมเลยนั่นเองนะครับ 5. สัตว์ประหลาดใหม่ในฐานะของผู้เล่นที่เล่นเป็นสัตว์ประหลาดตัวคุณนั้นจะมีตัวละครที่แตกต่างกันให้เลือกทั้งหมด3ตัวโดยที่แต่ละตัวนั้นก็จะเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่มหึมาที่สร้างมาจากของเล่นของบริษัท Playtime Corp อย่างเจ้าฮักกี้วักกี้มัมมี่ลองเล็กส์แล้วก็เจ้าสัตว์ประหลาดน้องใหม่อย่างเจ้าบ็อกซี่บูสัตว์ประหลาดสุดน่ารักจากกล่องดนตรีซึ่งพวกมันทั้ง3ตัวนั้นต่างก็มีความสามารถและสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันอาทิเช่นนะฮะว่าคุณเป็นแฟนตัวยงของเกม Poppy Playtime ก็เหมาะกับการเล่นเจ้าฮักกี้วักกี้หรือถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบความว่องไวก็ขอแนะนำตัวนี้เลยกับเจ้ามัมมี่ลองเล็กหรือในขนาดเดียวกันหากคุณผู้ชมเป็นนักล่าที่ต้องการความกระฉับกระเฉงก็คงจะต้องเป็นเจ้าบ็อกซี่บูนั่นเองนะครับผมตัวที่นั่นในขนาดนี้ก็มีสัตว์ประหลาดทั้งหมดให้เราเลือก3ตัวเท่านั้นนะครับผมแต่อนาคตไม่แน่อาจจะมีตัวอื่นมาเพิ่มก็ได้ 6. ตัวสัตว์ประหลาดนั้นมันจะมีความสามารถเฉพาะเจาะจงของแต่ละตัวซึ่งตัวเพลเยอร์ฝั่งสัตว์ประหลาดนั้นก็สามารถใช้ตั๋วในการซื้อและก็อัปเกรดความสามารถที่เรียกว่าเซอร์เบอร์ทอนซึ่งเจ้าฟีเจอร์นี้นั้นก็จะช่วยให้คุณเหล่าเพลเยอร์สัตว์ประหลาดมีความสามารถที่เหนือกว่าผู้เล่นเช่นการใช้ความสามารถในการทำให้ผู้รอดชีวิตตาบอดชั่วขณะ
ดักจับเส้นทางของพวกเขารวมถึงยังสามารถทำลายแกร็บแพดของพวกเขาและอื่นๆอีกมากมายอีกด้วยโอ้โหบอกเลยนะครับผมว่าผู้เล่นสัตว์ประหลาดนี่ไม่ได้โดนเนิร์ฟนะผู้ชมมีความสามารถที่แบบเจ๋งโคตรเลย 7. แมปอันใหญ่กว้างของโรงงานผลิตของเล่นเพลย์ไทม์ครอปเพลย์ไทม์ครอปคือราชาแห่งอุตสาหกรรมการผลิตของเล่นและคุณก็อยู่ในที่แห่งนั้นแล้วอย่าลืมความหันซ้ายหนึ่งอย่างเลยก็คือการสำรวจแผนที่ที่มีขนาดใหญ่มหึมา2แผนที่ที่มีส่วนต่างๆมากมายของโรงงานที่คดเคี้ยวแห่งนี้รวมถึงยังมีโรงละครสุดล้ำสมัยที่มีรูปปั้นทองคำและก็ยังไม่นับพื้นที่การผลิตของเล่นอีกมากมายอีกด้วยบอกเลยว่าใครที่เป็นสายสำรวจเกมนี้จุใจแน่นอนครับผม 8. แข็งแกร่งขึ้นและดียิ่งขึ้นฝั่งของเพลเยอร์ผู้รอดชีวิตหรือพนักงานนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่าความสามารถของคุณนั้นมีอย่างไม่จำกัดคุณสามารถกำหนดความสามารถของคุณเองได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเปิร์กและตัวคุณเองนั้นก็สามารถซื้อและอัปเกรดสิทธิพิเศษด้วยตัวของเล่นซึ่งจะตัวของเล่นนี้ก็จะเป็นสกุลเงินในเกมนะครับผมทั้งเพลเยอร์และก็สัตว์ประหลาดเนี่ยใช้สกุลเงินเป็นตัวเหมือนกันนั่นเองตัวที่สิทธิพิเศษเหล่านี้คุณจะสามารถเป็นผู้รอดชีวิตประเภทใดก็ได้ที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นสุดยอดนักไขปริศนาคุณหมอปีศาจแห่งความเลวหรือแม้แต่นักย่องเบาแห่งความมืดอย่างไรก็ตามลองมาค้นหากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าคุณเหมาะกับการเล่นสายไหนกันแน่ 9. ยกระดับตัวละครของคุณไปอีกขั้นหนึ่งเกม Project Playtime มีร้านค้าแบบหมุนเวียนที่มีเครื่องแต่งตัวและสกินใหม่ๆอยู่ตลอดเวลารวมถึงยังมีทอยบ็อกซ์ตามฤดูกาลซึ่งจะมอบความสวยงามของสกินแบบที่ทำให้ตัวคุณนั้นดูยอดเยี่ยมในขณะที่คุณกำลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดหรือถ้าคุณเป็นฝั่งของสัตว์ประหลาดเจ้าสิ่งนี้ก็จะทำให้คุณดูยอดเยี่ยมและเห็นความแตกต่างระหว่างเพลเยอร์และสัตว์ประหลาดอย่างชัดเจนนั่นเองครับหรือที่ภาพดูนะตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะมาสังเกตก็จะเห็นนะครับว่ามีสกินหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนให้เจ้าแกร็บแพคกลายเป็นเจ้ามัมมี่ลองเล็กซ์และอีกอย่างนะครับคุณผู้ชมเพลเยอร์คนนี้เขายังสวมใส่ชุดดัสตี้ลองเล็กซ์ด้วยนั่นเองครับถ้าผมจะไม่ผิดนะหัวฟ้าใส่หมวกแบบนี้ดัสตี้ลองเล็กซ์แน่นอนโดยที่เจ้าเกม Project Playtime นะตอนนี้ครับผมผู้ชมก็ยังเป็นช่วงของการปล่อยเฮลเลอร์ให้ดูก่อนนะครับผมยังไม่ได้มีข้อมูลหลุดมากจริงๆมันก็มีข้อมูลหลุดมาเท่าที่ผมพูดไปแหละผู้ชมอย่างที่บอกผู้ชมมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องมากครับผมเป็นเกมเพลย์ที่เน้นการเล่นซะมากกว่าแล้วก็ตอนแรกผมมองเลยว่าเฮ้ยคิดว่ามันจะเป็นเกมเพลย์แบบมีสัตว์ประหลาด1อันนี้รู้อยู่แล้วล่ะแล้วก็มีเพลเยอร์สัก4คนแต่ที่ไหนได้มันกลายเป็นว่ามีสัตว์ประหลาด1แล้วมีเพลเยอร์ตั้ง6คนมันจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าสัตว์ประหลาดไม่เก่งจริงอ่ะจะเหนื่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ามีเพลเยอร์ตั้ง6คนเล่นยากมากและอีกอย่างก็คือแมปใหญ่มากครับผมไม่เชื่อว่าเกม Project Playtime เนี่ยคนที่เล่นเป็นสัตว์ประหลาดน่าจะมีพลังที่แบบอีกขั้นนึงอ่ะเก็ทป่ะเพราะว่ามันต้องจับเพลเยอร์ตั้ง6คนเลยนะครับผมส่วนทางด้านเกมเพลย์ก็ต้องมาดูกันอีกทีคุณผู้ชมว่ามันจะมีความสนุกสนานอะไรยังไงนะครับผมแต่เชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาเล่นกับเพื่อนๆที่รู้ใจกันเนี่ยเชื่อเลยว่ามันเป็นเกมที่จะต้องโคตรปั่นโคตรเลยนะครับผมแต่เชื่อว่าก็น่าจะเป็นเกมที่น่าสนุกอีก1เกมเลยนะครับผมอนาคตผมเชื่อว่าทางม็อบเกมน่าจะมาถูกทางคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าเกม Project Playtime เนี่ยมันสามารถอัปเดตแพทได้เรื่อยๆเว้ยคือแบบว่าตอนนี้มีตัวละครสัตว์ประหลาดมีแค่3ตัวใช่ปะผมเชื่อว่าอนาคตเขาจะเพิ่มสัตว์ประหลาดมาใหม่เรื่อยๆแน่นอนแบบเพิ่มแบบ 2-3 เดือนเพิ่มมาตัวนึงเงี้ยมันก็จะทำให้เกมไม่ล้างหกแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าอนาคตเกมนี้มาวันที่6ธันวาก็คือต้นเดือนหน้านะครับผมอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะมาถึงแหละเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะว่าเล่นได้หรือเปล่าถ้าเกิดเล่นได้แล้วมีโอกาสถ่ายคลิปให้ดูก็จะอัพให้ดูในช่องกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างกับเกม Project Playtime หรือว่ามีข้อมูลไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมในที่นี้ด้วยนะครับผมตอนแรกที่ผมเห็นเจ้าสัตว์ประหลาดแล้วก็เห็นตัวละครในเกมเนี่ยแบบโหโคตรน่าสนใจเลยตอนเห็นไลฟ์ในทางม็อบเกมไลฟ์เนี่ยตอนนี้เห็นตัวละครเพลเยอร์4ตัวเนี้ยคุณผู้ชมและมันใส่ชุดแบบชุดป้องกันสารเคมีใช่ป่ะผมขำมากคือแบบในคอมเมนต์ต่างชาติมีแต่คนพิมพ์ว่าซักแม่งเหมือนอมองอัดเหมือนจริงเลยเห็นแล้วตลกเลยนะครับผมต้องดูอีกทีนะอนาคตก็คงแบบมีใส่สกงใส่สกินแบบปั่นๆไปแล้วก็ไม่รู้ว่าทางของเกมเขาจะมีระบบการเติมเงินในเกมหรือเปล่านะเพราะว่าเขามีสกุลเงินในเกมแล้วก็แบบเป็นจ่ายตั๋วแบบทิกเก็ตอะไรพวกเนี้ยก็ต้องมาดูอีกกันอีกทีนึงนะครับผมแต่ถือว่าเป็นการเปิดเกมไลฟ์ใหม่ที่น่าสนใจนะครับผมนี่ครับผมผู้ชมคลิปนี้นะครับผมถ้าอนาคตมีข้อมูลและอัปเดตเกี่ยวกับเกม Poppy Playtime เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ